โรงเรียนบ้านเมืองเก่าตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลเมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5เปิดทำการสอนระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้การบริหารงานของนายธนธรรมมีทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน116คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนประกอบด้วยนางสาววนิดารังสีศักดิ์ตำแหน่งครูประจำชั้นอนุบาล2นางสาวชวรัตน์มหาเสนาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นอนุบาล3นางสิริพรสิริบรรพตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานบริหารงบประมาณและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นางสินีนาถทองก้านเหลืองตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2นางสาวอารีศรีรักษาพลตำแหน่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นางผ่องศรีชนะบุญตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสุภัตราเพชรเพ็งตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการหัวหน้างานบริหารทั่วไปและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5นางพัชราพรชัยประปาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานวิชาการและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นายภูวดลบุญเกาะตำแหน่งครูผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นายน้ำเพชรบุตรดีคำตำแหน่งครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นางวันวิสาพงโคกศรีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นายชานนท์เศษศรีตำแหน่งบุคลากรวิทย์คณิตครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นางสาวสุนิสาจ่าจำเริญตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นางรัชนีเหมวงตำแหน่งธุรการโรงเรียนเอกลักษณ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ามีคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ายิ้มทักทายไหว้สวยวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพภายใต้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตัวชี้วัดและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยนำผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายนอกข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาและได้กำหนดเป้าหมายรายปีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนบ้านเมืองเก่าได้ขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโดยใช้ระบบการขับเคลื่อนในรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษามีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคุณภาพด้านวิชาการโดยสร้างความเข้าใจให้กับหัวหน้างานหัวหน้าสายชั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนโยบายต่างๆเพื่อจัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่นำไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานมีโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและสามารถดำเนินการได้จริงผ
ู้อำนวยการโรงเรียนใช้ระบบ PDCA พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในการกำกับติดตามตรวจสอบนิเทศและขยายผลของงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้นองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนมีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในโดยโรงเรียนมีโครงการประกันคุณภาพภายในมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโครงการนิเทศภายในเพื่อติดตามตรวจสอบมีปฏิทินการนิเทศและมีแผนการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเป็นระบบเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางานต่อไปองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาสามารถรวบรวมความรู้และเชื่อมโยงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครูใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และปัญหาการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องโดยสร้างนวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะนักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์สังคมแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริงใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจและตระหนักในคุณค่าระบบประกันคุณภาพทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวางแผนการจัดการศึกษาให้เกิดความยั่งยืนโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564ได้คะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและได้คะแนนสูงสุดอันดับที่19ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ได้คะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศและสูงสุดอันดับที่19ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงสุดอันดับที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สูงสุดอันดับที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดอันดับที่2ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5และสูงกว่าระดับประเทศ